แล้วเพิ่งนี้ไงเพิ่งได้หลังมาแต่งตอนเก้าตอนชมเช้าแล้วก็ไอ้ที่กับชมมีห้อยกันนะก็คือว่าริมน้ำแหละที่ว่าจะมีต้นอะไรนะที่ต้นลำพูต้นลำพูต้นลำพูก็จะอยู่นะเออถ้ามาอัมพวาเนี่ยจะมีถ้าเกิดว่าแถวทั่วไปเขาจะเรียกว่าไข่ทอดชะอมหรือว่าแกงส้มชะอมอะไรใช่ป่ะแต่ที่นี่ไม่ใช่จะเป็นชะคามเขาเรียกชะคามนี่แดนแม่กองใช่ไหมมีที่เดียวชะคามเหมือนชะอมอ่ะแต่ว่ามันจะมันกว่ากลิ่นน้อยกว่ากลิ่นมันจะไม่มีกลิ่นชักคามจะไม่มีกลิ่นชะอมมีกลิ่นแต่ว่าชักคับชักคามนี่มันจะออกเค็มเป็นขมมันจะมันใช่ใช่ออกเค็มมันนี่ฝากนิดนึงในส่วนของการบริการเรือนี่ยังไงครับจะได้ตามราคาเลยราคาบอก10 ปี 11 ปีก็ราคาเหมือนเดิมครับนี่ถ้าใครสนใจนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ไปปิดทองดูหิ่งห้อยหรือว่าชมหิ่งห้อยนะครับก็แวะมาบริเวณตรงนี้ครับนี่อยู่ชื่อท่าเรือนะฮะท่าเรือศักดิ์เจริญพรนะครับเนี่ยเวลาเดินมาเนี่ยสังเกตเลยจะตรงกับเทศบาลตำบลอัมพวาตรงนี้ป้ายตรงนี้ครับอยู่ใต้สะพานเลยนะมีสะพานสวยๆเที่ยงโอเคนั้นตรงนี้เดี๋ยวเดินไปเลยพี่ข้างในของขายมีตลอดนะขออนุญาตไปชมข้างในเนาะเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่ว่าครบรอบของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราจุดเทียนก็คือด้านในใช่ที่จุดเทียนออกกันที่ออกดังๆอ่ะก็ครบ1ปีครบ100วันแล้วก็จุดเทียนอยู่ข้างในดีเป็นโซนที่ตลาดนะอัมพวาเขาให้คนเนี่ยกระจายกันเดินไม่ต้องเดินอยู่ริมจังข้างในน่าสนใจนะจ่ายเดี๋ยวนี้พัฒนาอยู่ตรงข้ามของสมเด็จพระเทพครับขอบคุณมากเลยครับก็มีสวนมีอะไรเดี๋ยวพี่สาวใจดีโอ้แน่นอนเลยครับดีนับถือทางพระพิฆเนศเหมือนกันเจอกันคุยกันดูคอนะครับด้านในเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีใช่ไหมฮะดูเหมือนจะเงียบเงียบเงียบใส่สะใจมากเลยใส่อะไรอ่ะใส่หมูอันนี้ 6XL โอ้นะครับใส่กันสะใจกันไปเลยทีเดียวนะเป็นเสื้อคู่ดิใส่คู่อ๋อเนี่ยเสื้อคู่จริงเป็นใส่คนละตัวเลยว่าใส่คู่ตัวเดียวเสื้อตัวเดียวใส่คู่ใส่สองคนเลยแน่นอนมากเลยได้พิธีกรมุกแบบแพรวๆจริงๆนะจะไปเอาข้างในนะบ้านหอมแล้วจะมีเป็นเอ้าเรียกว่าสาวน้อยตกน้ำเอ้าพี่เดย์ลองไหมอ่ะให้ผมนั่งใช่ไหมสาวน้อยตกโฟมอ่ะทำไมไม่ตกน้ำอ่ะตกน้ำนี่ไงลองไหมพี่ลองไหมขอถ่ายรูปได้ไหมครับเดี๋ยวลงโซเชียลให้เดี๋ยวดังกันเขาดังอยู่แล้วอืมเองก็มีเจ้าเดียวน่ะอันนี้พอได้191ใช่ป่ะดูเหมือนพิธีกรของเรานะครับจะสนใจอยู่เงียบๆนะครับณตอนนี้นะอ
พี่เดไม่อุดหนุนน้องก็หน่อยผมขึ้นเองอะผมเดี๋ยวเราวันนี้พวกเรามาเยอะเดี๋ยวน่าจะมีหลายคนนะครับได้ลองเล่นดูนะครับแล้วสาวใครเป็นสาวนั่งอ๋อน้องอน่ารักน่ารักคนถ้ามาเที่ยวตลาดน้ำพวาก็แวะได้ไปได้นะฮะวันนี้สาธิตขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวแซวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาจากอะไรกัมพูชีนักท่องเที่ยวมาจากกัมพูชีโชจูโชจูครับด้านในก็มีนะคะคือมันจะคนละอย่างกับชาบูใช่ไหม แต่ถ้ากินกับชาบูน่าจะอร่อยนะสตาร์ระยองอันนี้อัมพวาสตาร์นะครับโอ้ยไม่ยังช็อตไฟฟ้าครับผมเอ๊ะต้องใช้ไหมเจ้าของชาแนลนี้ต้องใช้ไหมช็อตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องเลยครับป้องกันตัวเองเลยอย่าไปช็อตชาวบ้านเนาะซื้อฝากร้านนะพี่เป็นเองเปิดทมุกอย่างเงี้ยมุกจังหวะอย่างเงี้ยหามานานแล้วสุดยอดจังหวะก็ดีอ๋อมันมีสะพานกลับตรงนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นสะพานตรงนู้นกับเราก็มาเดินตรงนี้แล้วก็ออกทางเดินเราตามแผนไหมครับครับโอเคครับนี่เดินข้ามไปเลยดีตอนนี้หาช้างเกือบไปป่าโอ้มีเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีนี่น่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าเราเดี๋ยวสาวๆครับเหมาะกับสาวๆนี่อยากให้ดูนักตกปลาครับผมนี่เป็นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นอ่ะพะวาเป็นเคียวกระบาลลูกไปยักหลานเลยมีแข่งคนเก่งเลยอ่ะมันนั้นใครว่ามันด่าซะแล้วก็ได้
บานฉ่ำโอ้นี่เก๋มากเลยนะเอาลูกมะพร้าวใส่เข้าไปโอ้สวยเลยนะร้านเก๋ๆชิคๆนะครับร้านนี้สวยสวยเก๋ๆชิคๆมากนะครับวัยรุ่นชอบเลยอย่างนี้เนาะวันนี้ผมก็เก็บรูปบรรยากาศอยู่หลายๆมุมหน่อยตอนนี้ชาวจีนมาเที่ยวบ้านเราเยอะก็เหมือนเราไปเที่ยวบ้านเขาบ้านเขาก็น่าเที่ยวนะดูหอมนี่เราน่าจะข้ามสะพานนี้หรือเปล่าใช่ป่ะได้เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนี้ข้ามฝากแล้วนะนี่คือโคนใช่ไหมน่าจะใช่เลยสวยอ่ะดูมันมีวิวแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นน่าจะสวยกว่านี้ใช่ไหมตอนนี้เรามาแดดแรงไปนิดนึงแต่ถ่ายวิดีโอสวยแดดแรงๆเนี่ยแต่ว่าถ้าตอนเย็นน่ะก็คือแนะนำว่าควรมาเป็นตอนเย็นนี่ทำไมอ่ะทำไมมาเย็นเพราะตอนเย็นมันจะไม่ร้อนแล้วก็ร้านอ่ะมันจะเยอะกว่านี้ครับต้องเดินธรรมชาติรอบเกาะ12วันขา5วันได้นะครับตอนนี้ก็ได้พิธีกรเพิ่มอีกท่านหนึ่งนะครับพี่เดย์นะฮะเดย์ไทเทนะฮะอันนี้นี่ไงเหมือนไม่ใช่เดย์ไทเทแต่เป็นเดย์อลูมิเนียมนะฮะมาจากทางไหนครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากเกาหลีมาจากเกาหลีใช่ไหมครับไอ้ลูกพี่ยังไม่ส่งให้เลยเดี๋ยวแอดไลน์มาเดี๋ยวแล้วกันนะพี ตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะมีร้านติดกันเยอะเลยร้านอาหารแต่จริงๆแล้วบรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะก็ยังพอได้อ่ะแล้วก็พาชมตลาดไปเรื่อยๆนะไม่กินเดียเลยอ่ะไม่ใช่ไม่กินเดียปวดยาคุ้มไม่ได้
ไรเมื่อกี้หลุดกับพิธีกรไปนิดนึงหลงกันดิหลงกันรีบจำเลยผมเราก็ตกใจเห็นลูกกล้องแล้วก็ถ่ายรูปได้ตกใจหมดศูนย์ข้อมูลชุมชนอัมพวาครับพี่น่าจะเป็นประวัติเกี่ยวกับทางอัมพวาเขานะครับใครมีเวลาก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยครับมีรายละเอียดประวัติความเป็นครับใช่วันนี้ปิดนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดข้าราชการไม่มาทำงานนะครับเอ้าข้าราชการไม่ค่อยชอบมาทำงานวันหยุดเอ้าเอ๊ะนี่เดี๋ยวต้องตัดนะครับช่องมิเตอร์ต้อมชาแนลเราไม่อยากจะมีปัญหาครับแต่ว่าผมจะเน้นกินเที่ยวครับเรื่องการเมืองในผมได้พี่ก่อนเราจะบอกได้อย่างเดียวเป็นรหัสที่เรารู้กันนะฮะเราจะไม่ต้องบอกอะไรเยอะๆมากนะครับเหมือนรหัสคุยวิทยุนะฮะถ้าได้นี่ตากล้องต้องรู้แล้วนะครับแล้วก็มองกล้องตรงไหนตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนของระลึกวัยเยาว์นะสมัยหนึ่งเนาะพวกขนมของเล่นสมัยเด็กๆแล้วก็ยังมีเพลงเป็นเพลงเก่าๆเนาะเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะครับสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังสาวๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ร้านแบบนั่งชิวๆเนาะเราเกิดไม่ค่อยทานหรอกนะแต่พี่หนุ่มน่าจะทานอยู่นะทำไมต้องทานล่ะแล้วก็ร้านริมน้ำเนี่ยครับก็นั่งสั่งได้เลยแล้วก็นั่งทานข้างทางตรงเนี้ยง่ายๆแต่ระหว่างสองข้างทางเนี่ยที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนลักษณะของกลิ่นซีฟู้ดนะพี่นะกุ้งปูหากินได้ตามสบายเลยฮะเนี่ยแล้วร้านข้างตรงเนี้ยฝั่งนี้กับฝั่งนู้นฮะก็จะคล้ายๆกันอ่ะแต่ด้านนี้จะเด่นเรื่องของเล่นขนมสมัยก่อนดูด้านนู้นจะเป็นประตูอมยิ้มก็ได้จะอมยังไงเนี่ยนี่เราจะอมยังไงเนี่ยต้องค่อยๆอมไปฮะให้พี่หนุ่มลองโอ้พี่หนุ่มเราต้องกลับแล้ว 11:54 แล้วก็นัดเที่ยงครับเราก็คือพอสุดแล้วน่าจะถึงเวลาพอดีเพราะว่านัดรถไว้ตอนเที่ยงนะครับก็กำลังพอดีเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งไหมพี่ที่เราเดินใช่
เดี๋ยวพี่สวัสดีครับมะปิงใช่ไหมมะปิงหรือมะด่างมะปิงมะปิงบทนี้ก้าวหน้าครับตอนนี้1เดียวในประเทศไทยครับยังไม่มีใครทําตามก้าวหน้าแล้วชื่อดีด้วยนะใช่ก้าวหน้ารสดั้งเดิมหวานพิเศษเม็ดแตงโมธัญพืชถั่วเม็ดฟักทองเม็ดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์สไลด์อะไรโอ้โหน่าประหมึกอร่อยมั้ยชิมไม่อั้นเนาะไม่มีการบังคับให้ซื้อครับอันนี้ขอเรียกหน้าอะไรอันนี้ขนมปังกระเทียมครับไหว้พระนะครับไอ้แต่ผมก้อนนี้มากเลยอันนี้เม็ดแตงชอบอันนั้นแตงอะไรเม็ดแตงโมมันจะจีบนี่พี่แดงนี่คนเล่นพระนี่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 ถ้าชอบอันนั้นลองกินอันนี้ดูถ้าชอบปลาหมึกนะลองดูครับผมอันนี้จะแนะนำให้ผมซื้อใช่ไหมครับได้เลยเล่นพระไม่ใช่เหรอปลาหมึกอันนี้อีกอันน่าสนใจเหมือนกันนะตู้โชว์ตู้อันนั้นคือโต๊ะตู้โชว์แต่ว่าอันนี้คือทำจากไม้สักเป็นงานแฮนด์เมดแล้วราคาไม่แพงด้วยใช้งานได้จริงไงราคาติดดินเลยเพราะว่าเขาทำเองขายเองประตูนี้เปิดได้ลิ้นชักดึงออกได้โอ้แล้วสวยสวยสวยพี่หนุ่มเนาะน่าสนใจไม่เคยเห็นเลยผมบึ้งมาเคยเห็นสวยมากมันเล็กๆนะแต่งานก็งานละเอียดใช้งานได้จริงไม่ใช่ว่าเอาไว้โชว์อย่างเงี้ยคือใส่เก็บของได้เลยไม่ใส่ของก็ถูกแล้วนะเออใช่ตายแล้วผมรถนัดเที่ยงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ดีนะพี่ลองเพลินเลยลองป่ะลองได้จ้าลองป่ะพี่หนุ่มลองอีกแล้วเรานัดเวลานี่ไงชักคามอ่ะพี่หลบเข้าหน่อยนะครับโอเคช่วยชักคามถุงละ20 บาทคล้ายๆกับชาอมแต่ว่าจะไม่มีหนามแล้วก็มันจะไม่มีกลิ่นแล้ว10 บาทเหรอประมาณ10 บาทเท่านั้นจ้ะแล้วมีแต่ที่นี่ที่เดียวนะถ้าทำอะไรเนี่ยเอาสองชุดเอาอะไรเอาอะไรอันนี้อ๋อเอากี่ไม้จ้ะไม้สิบบาทเอาคนละไม้เลย3 ไม้เนี่ยขอบคุณมากครับนี่ยังทำเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมาห่อเองละนะสะดวกมีคนห่อให้กินกินเลยทุกอร่อยทุกคำสวยด้วยนี่ครับขนาดพอดีคำพี่ลองชิมให้ดูหน่อยพี่ลองชิมให้ดูหน่อยนะอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวผมคงต้องหลบแล้วนะทางแค่สบายครับเหมือนจะหิวยังไงไม่รู้อะมาหอมเยอะอร่อยทุกคำเที่ยวค่ายบางก้องเบิกอยู่ต้นไม้นะครับแล้ววันละกัน5 วันทั้งไปทั้งกลับ
เรือใหญ่นั่งสบายนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดซับสไครบ์ด้วยนะครับกดซับสไครบ์มาจิ้มแล้วจ้า